สวัสดีค่ะช่วงนี้โควิดเราจะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะวัคซีนยังไม่เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วบางคนก็จะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีแต่ที่สำคัญเราควรจะต้องป้องกันตัวเองนะคะมีรีวิวจากผู้บริโภคนะคะที่ได้ทานนูติก้ากับน้ำว่านแล้วสามารถจะช่วยต้านโควิดได้คือน้ำเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้เราแข็งแรงมากขึ้นเวลาเราเจอสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแบคทีเรียไวรัสมันก็จะจับกินนะคะถ้าเกิดร่างกายเรามีภูมิต้านทานมากขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สามารถต่อสู้กับไวรัสต่างๆได้นะคะโควิดเนี่ยมีคนที่เป็นแล้วตายเป็นแล้วหายก็มีเหมือนกันฟังจากข่าวเห็นป่ะบางคนที่เขาเป็นโรคอยู่แล้วเช่นเป็นมะเร็งด้วยเป็นไข้เป็นคือเวลาที่ร่างกายมีเซลล์ที่ผิดปกติร่างกายก็จะอ่อนแอลงเวลาเจอสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้ร่างกายก็จะอ่อนแอลงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีภูมิต้านทานที่ดีก็สามารถจะต่อสู้กับแบคทีเรียไวรัสสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายโควิดก็เป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งที่เข้าสู่ร่างกายทีนี้ถ้าภูมิต้านทานของเราดีขึ้นนะคะด้วยการทานอาหารเสริมด้วยการที่เราหลีกเลี่ยงการที่เราไปพบไวรัสต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยการที่เราปิดแมสนะคะที่ Success Mall ก็มีแมสเหมือนกันนะคะที่สามารถจะป้องกันไวรัสต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายคือเราถ้าเกิดว่าเราป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆอ่ะคือไม่รับเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มอ่ะค่ะก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะดื่มน้ำอุ่นแล้วก็มีอะไรอีกน้ำขิงใช่ไหมคะก็จะมีตัวช่วยต่างๆของ Success Mall ที่สามารถจะช่วยต้านโควิดได้หลายตัวเลยมีน้ำว่านมีนูติก้ามีไฟต้าเพกนะคะแล้วที่สำคัญหลีกเลี่ยงการที่เราไปที่อะโคจรต่างๆหลีกเลี่ยงไปผับไปบาร์หลีกเลี่ยงที่คนแออัดส่วนใหญ่ที่เขาเจอที่ไหนลองไปดูข่าวเอานะคะก็เป็นพวกเนี่ยที่อะโคจรทั้งนั้นเลยหลีกเลี่ยงนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วมีเจลแอลกอฮอล์ด้วยแล้วมีสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานด้วยนี่ค่ะนูติก้าของคุณหมอสิทธวีค่ะนี่เม็ดมันจะใหญ่หน่อยนะมันก็จะเข้ากับวิตามินซีประมาณ1,000มิลลิกรัมอ่ะก็ทานคู่กับน้ำเปล่าวันนี้จะทานคู่กับน้ำแร่อะคอมแมทน้ำแร่ก็จะมีฤทธิ์เป็นด่างการที่เราทำให้เลือดของเรานะคะมีสภาพความเป็นด่างก็ทำให้แบคทีเรียกับไวรัสเนี่ยไม่ขยายตัวไม่ขยายพันธุ์ออกไปนะคะก็ทำให้มันอยู่ในที่ของมันอะเหมือนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเสียชีวิตจากการที่มะเร็งมันลุกลามถ้าเกิดว่าเลือดเรามีความเป็นด่างก็ทำให้เชื้อต่างๆมันยังอยู่ในที่ของมันไม่ลุกลามออกไปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาดูแลสุขภาพกันแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะด้วยการแบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้ทานนูติก้าได้ทานน้ำว่านได้ทานไฟต้าเพกนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเรามาปลอดโควิดไปด้วยกันค่ะ